กันที่อีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะครับก็คือหนี้สินนั่นเองครับในวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมานะครับทางคณะกรรมการบริหารหอการค้าก็ได้มีการรับฟังแนวทางของรัฐบาลในการแก้ไขหนี้ทั้งในระบบนอกระบบซึ่งนายกิติรัตน์ นรนองนะครับประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำนะครับว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ต้องแก้ไขให้ได้จะมีรายละเอียดอย่างไรติดตามพร้อมกันกับพี่ลิซ่าเลยครับค่ะขอบคุณคุณนิวค่ะมาดูหนี้ของคนไทยนะคะทั้งหมดที่อยู่ในระบบนะคะรวมครอบคลุมไปถึงหนี้ภาคครัวเรือนด้วยตัวโตๆอยู่ตรงนี้เลยค่ะอยู่ที่16ล้านล้านบาทไปแล้วนะคะเทียบก็เป็นร้อยละ90ของ GDP ของประเทศไทยตัวเลขนี้นะคะถือว่าเป็นปัญหาแล้วก็อันตรายอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจไทยค่ะความคืบหน้าในการแก้ปัญหาหนี้ของรัฐบาลเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาติดตามกันเลยค่ะมาดูมูลหนี้กันก่อนคุณผู้ชมหนี้ในระบบนะคะซึ่งเป็นข้อมูลจากทางเครดิตแห่งชาตินะคะมีมูลหนี้ 13.5 ล้านล้านบาทแบ่งเป็นอะไรบ้างอันดับ1ค่ะคุณผู้ชมเป็นหนี้บ้านนะคะ 4.9 ล้านล้านหนี้เช่าซื้อพวกหนี้รถทั้งหลายนะคะ 2.6 ล้านล้านหนี้บัตรเครดิตค่ะอยู่ที่ 5.4 แสนล้านนะคะแล้วก็หนี้ส่วนบุคคลอยู่ที่ 2.5 ล้านล้านหนี้ของเกษตรกรก็ไม่น้อยนะคะ 8.7 แสนล้านและอันดับ6นะคะเป็นหนี้พาณิชย์ 6.7 แสนล้านแล้วก็มีหนี้อื่นๆด้วยนะคะอีก 1.3 ล้านล้านรวมลูกหนี้ทั้งหมดมีกว่า100ล้านบัญชีเข้าไปแล้วแล้วก็เป็นหนี้เสียนะคะคุณผู้ชมหรือว่า NPL เนี่ยสูงถึง1ล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะคะส่วนมูลหนี้ที่เหลือนะคะที่รวมมาเป็น16ล้านล้านบาทนะคะก็จะเป็นแบ่งเป็นอีก 2.5 ล้านล้านบาทเป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ะของพี่น้องข้าราชการและรัฐวิสาหกิจนั่นเองนะคะแล้วก็กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้นะคะบางส่วนได้รับการแก้ไขแล้วก็มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วโดยเฉพาะเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยให้มีความเหมาะสมนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้เป็นหนี้ในระบบนะคะมาดูตัวเลขของนอกระบบกันบ้างนี่หลายคนเป็นหนี้นอกระบบกันอยู่นะคะมูลหนี้ไม่น้อยกว่า 500,000 ล้านบาทนะคะตอนนี้หน่วยงานภาครัฐก็มีการแก้ไขพรบห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนดแล้วนะคะก็คือห้ามเกินร้อยละ15ต่อปีนั่นเองการจัดการนะคะกระบวนการขั้นตอนก็คือมีการใช้กฎหมายนะคะมาช่วยไกล่เกลี่ยแล้วก็นำไปสู่ข้อยุติส่วนเจ้าหนี้ก็สามารถที่จะมาจดทะเบียนนะคะใบอนุญาตปล่อยสินเชื่อในระบบที่ถูกต้องได้นะคะอย่างเช่นนาโนไฟแนนซ์หรือพิโก้ไฟแนนซ์นั่นเองค่ะมาดูยอดการลงทะเบียนบ้างหลังจากที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ลูกหนี้มาลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้นะคะครบ21วันแล้วนะคะตอนนี้ไกล่เกลี่ยสำเร็จไป224รายนะคะมูลหนี้ลดลง90ล้านบาทนะคะส่วนจังหวัดที่ไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดนะคะปรบมือให้นครสวรรค์ค่ะ185รายตอนนี้สำเร็จไป16รายนะคะไม่มากไม่น้อยแต่ก็เป็นความคืบหน้าที่ดีนะคะตอนนี้ยังมีคนเข้ามาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องกว่า 15,482 รายแล้วมูลหนี้นะคะ 6,576 ล้านบาทใครที่ตอนนี้ยังลังเลนะคะทั้งฝั่งเจ้าหนี้และลูกหนี้นะคะสามารถเข้ามาลงทะเบียนได้ถึง31มีนาคม2560ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ